สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาชิมแหนมเนืองค่ะทุกคนแหนมเนืองชุด5ไม้นะคะพร้อมน้ำจิ้มแผ่นแป้งผักสดและเครื่องเคียงค่ะทุกคนแหนมเนืองนะคะเป็นเมนูช่วยลดความอ้วนนะคะเพราะให้พลังงานน้อยนะคะลดอัตราการดูดซึมของน้ำตาลช่วยลดการดูดซึมของไขมันและคอเลสเตอรอลด้วยค่ะและยังกระตุ้นลำไส้ให้ทำงานดีขึ้นด้วยนะคะไม่ท้องผูกนะคะลดอัตราเสี่ยงจากไขมันอุดตันในเลือดค่ะและช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งด้วยค่ะวันนี้เราก็ซื้อมา1ชุดนะคะเป็นชุดแหนมเนือง5ไม้ค่ะทุกคนเราก็ได้แกะออกมาแล้วนะคะก็มีทั้งแตงนะคะมีมะม่วงมีหมูนะคะมีผักสดน้ำจิ้มแยกนะคะทุกคนมีแตงกวาค่ะแล้วก็กล้วยนะคะกล้วยดิบนะคะแล้วเราก็นำมาหั่นก่อนนะคะหั่นเป็นชิ้นพอคำค่ะผักก็เป็นผักกาดขาวนะคะผักแพรวนะคะทุกคนก็เป็นผักที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยค่ะเมนูเพื่อสุขภาพนะคะเราก็นำกล้วยนะคะมาหั่นเป็นชิ้นพอคำค่ะทุกคนกล้วยก็จะมีรสชาติฝาดนะคะส่วนแตงกวาก็กรอบอร่อยนะคะทุกคนเข้ากันมากเลยค่ะทานกับแหนมเนืองนะคะเป็นของคู่กันค่ะแตงกวานะคะแล้วก็มีกระเทียมค่ะทุกคนแล้วก็มีกระเทียมนะคะนำมาซอยนะคะมะม่วงก็ซอยแตงก็ซอยนะคะทําเป็นชิ้นพอคำเหมือนกันค่ะแล้วก็จัดใส่จานนะคะทุกคนจัดใส่จานสวยงามนะคะราคา299บาทนะคะอิ่มกันทั้งบ้านเลยค่ะเราก็หั่นจัดจานให้เรียบร้อยก่อนนะคะเครื่องเคียงทุกอย่างมีประโยชน์มากๆเลยค่ะแตงกวาก็มีสรรพคุณนะคะช่วยเสริมสร้างการทำงานของระบบประสาทแก้กระหายความและลดความร้อนในร่างกายนะคะส่วนผักสดนานาชนิดก็ต่อต้านมะเร็งค่ะได้ดีมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็กำลังปอกมะม่วงอยู่นะคะทุกคนปอกมะม่วงนะคะหั่นชิ้นพอคำค่ะทุกคนส่วนผักแพรวนะคะทุกคนก็ลดเสี่ยงโรคมะเร็งและหัวใจนะคะส่วนผักติ้วนะคะทุกคนก็มีรสชาติเปรี้ยวค่ะก็มีเส้นใยอาหารและวิตามินนะคะเป็นผักแกล้มยอดอ่อนๆ นะสดสดน่าทานมากๆเลยค่ะส่วนผักสลัดผักกาดหอมนะคะก็เพิ่มรสชาตินะคะความหอมอร่อยที่สำคัญก็ช่วยดับกลิ่นปากด้วยค่ะแหนมเนืองนะคะเป็นอาหารชนชั้นสูงของเวียดนามเลยนะคะส่วนกระเทียมโทนนะคะทุกคนก็มีประโยชน์ช่วยบำรุงผิวหนังให้มีสุขภาพดีและแข็งแรงช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อในร่างกายด้วยค่ะฉะนั้นทานแหนมเนืองมีประโยชน์มากมายนะคะเวลาทานเราก็ใช้แผ่นแป้งนะคะทุกคนไปแช่ในน้ำอุ่นนะคะให้แผ่นแป้งนุ่มนะคะทุกคนแล้วก็นำมาใส่ผักกาดขาวนะคะทุกคนนำมาห่อผักกาดขาวหรือเรียกว่าผักสลัดนะคะเอาใส่เครื่องเคียงลงไปค่ะก็จะมีหมูนะคะมีมะม่วงมีกระเทียมนะคะ
มีกล้วยที่เราหั่นซอยไว้นะคะแล้วก็แตงกวาค่ะแล้วก็ราดน้ำจิ้มลงไปเลยนะคะพอคำค่ะเท่านี้ก็ได้แหนมเนืองแสนอร่อยมากๆเลยค่ะส่วนน้ำจิ้มนะคะของเขาอร่อยมากๆเลยค่ะเราจะเติมพริกลงไปด้วยก็ได้นะคะเพิ่มรสชาติค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆเดี๋ยวขออนุญาตทานก่อนนะคะส่วนเด็กๆนะคะทุกคนก็ไม่ต้องใส่น้ำจิ้มเยอะนะคะก็ใส่นิดเดียวก็สามารถทานได้อร่อยเลยค่ะน้องใบข้าวนะคะชอบทานมากๆเลยค่ะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะคะเพื่อนๆลองทานกันดูนะคะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ Thank you so much for watching my friend